สวัสดีครับวันนี้พ่อถานะครับมีอะไรจะมาบอกนะฮะวันนี้พ่อจะไปบอกแม่เดือนว่านะครับพ่อไปแอบซื้อมอไซค์นะครับรุ่น Xmax 300ไว้1คันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาเข้าบ้านเลยนะตอนนี้เป็นเวลา15วันแล้วที่พ่อไปแอบซื้อไว้นะครับแล้วก็เอาไปจอดไว้ที่ร้านณศักดิ์นะครับหรือว่าพี่ศักดิ์เพื่อเอาไปแต่งนะครับใส่โชคใส่กันสะบัดใส่ปั๊มหน้าปั๊มหลังนะครับแล้วก็ไล่น็อตใส่สายถักต่างๆเลยนะฮะก็น่าจะเป็นเงินแสนอีกแสนกว่าบาทแต่แม่กับพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยยังไม่ทราบนะครับเราเป็นผู้ชายไงเราชอบขับรถใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากได้มอไซค์บิ๊กไบค์สกูตเตอร์สักคันนึงเอาไว้ขับส่งพี่ฟิล์มน้องฟิลแต่ไม่อยากจะบอกตอนแรกเพราะว่าด้วยราคาที่มันสูงนะครับกลายเป็นว่าถ้าเกิดพ่อพูดไปเดี๋ยวแม่คงต้องบ่นถูกไหมครับว่าใช้เงินสิ้นเปลืองนะครับแต่เนี้ยเป็นเงินเก็บของพ่อเองนะที่เก็บมานานมากนะครับแล้วก็พ่อเป็นคนแบบไม่อยากผ่อนเพราะดอกเบี้ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจซื้อสดมานะครับแล้วก็วันนี้ทางร้านโทรมาบอกคุณถาครับรถประกอบใกล้จะเสร็จแล้วที่ใส่อะไรไปถ้าเกิดพ่อเนี่ยนั่งรถไปใช่ไหมแล้วขับรถกลับมาบ้านโดยที่ไม่บอกแล้วตื่นเช้ามาแม่เดือนคงไอ้พี่ซื้ออะไรมาทำไมไม่บอกไม่ทราบก่อนก็อย่างน้อยๆเดี๋ยวพ่อยอมรับตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าไปโดนด่าตอนเช้าถูกไหมการที่เรายอมรับพ่อมีความรู้สึกว่าจะบอกแมนก็ไม่ใช่นะเพิ่งมาบอกกับตอนนี้นะก็ถือว่าดีกว่าไม่บอกถูกไหมงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าพ่อไปบอกแม่ว่าพ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ในราคา 168,000 บาทด้วยเงินสดแม่จะรู้สึกยังไงแล้วพี่ฟิล์มกับน้องฟิลจะรู้สึกยังไงแล้วเดี๋ยวพ่อจะชวนพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยไปรับรถกับพ่อด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปพ่อหรือเปล่าแต่เดี๋ยวตามมาดูกันนะฮะว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผม อ่ะมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับงานนี้พ่ออาจจะโดนบ่นหูชาก็ได้นะครับติ๊งนังตอนนี้ก็เข้ามาภายในบ้านของเราแล้วนะครับนี่นะอะไรแม่บ้านนี่แหละพี่ยังทำอะไรคะก็เปิดดู YouTube เหรอคะทำไมไม่มีอะไรค่ะอะไรพ่อดูแบบมีรู้แหละใช่มาอยู่ๆมาถือกล้องแล้วมาถามคนโน้นคนนี้คืออะไรเปล่าแม่ทำอะไรมองมาตรงๆดีกว่าอะไรที่พ่อมีพิรุธเหรอมีดิมากทำไมแม่ต้องมีมองมากเลยแล้วปกติพ่อเป็นคนยังไงก็แบบอยู่ดีเข้ามาอ้าววันนี้จะถ่ายพิรุธเตรียมตัววันนี้ก็แบบอยู่ดีมาเลยถือกล้องทำอะไรกันอยู่ครับพิรุธก็อย่างที่บอกข้างต้นไปเมื่อกี้นะครับพ่อมีอะไรจะบอกแม่ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะเซอร์ไพรส์แม่นะครับแม่ถ้าพ่อทำอะไรผิดแม่จะโกรธพ่อเปล่าโกรธป่ะน้องฟิลเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่เท่าไหร่ให้เงินพ่อนะให้เงินพ่อปล่อยเขาไปใช่ป่ะเหรอแล้วพี่ฟิล์มอ่ะไม่รู้เอ๊ะรู้สึกเขาเย็นชาจังหรือแอร์เย็นหรืออะไรแอร์เย็นหนาวเขาก็นั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะบอกนะครับว่าสิ่งที่พ่อจะมาสารภาพในวันนี้คืออะไรนะครับผมดูเขานั่งทำหน้าเดี๋ยวไม่น่าบอกเลยโอเคพ่อจะบอกว่าเมื่อประมาณ15วันที่แล้วนะครับทำไมคะพ่อไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไว้1คันก็คิดว่าบ้านของพี่ดินโถพ่อไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไว้1คันนั่นคือมอเตอร์ไซค์ Xmax 300แม่ราคา300เอาไป 3,000 โอ้สปอร์ตนะครับเปล่านะฮะพ่อไปซื้อมอเตอร์ไซค์ Xmax ไว้1คันสีบรอนซ์นะครับราคา 168,000 บาทครับวิ่งเงียบออกเองใช่ไหมมันแพงจังก็มันเป็น 300cc ครับแม่มันเป็นสกูตเตอร์รุ่นใหญ่ครับประมาณว่าบิ๊กไบค์แต่ว่าเป็นสกูตเตอร์แล้วคันเก่าอะคะคันเก่าก็เพราะว่าจะขายครับแล้วก็เอาเงินมาสมทบครับผมโอเคไหมแม่โกรธเปล่าเดี๋ยวรถออกมา15วันพี่ฟิล์มเห็นรถยังหรอพ่อแอบไว้ที่ร้านแต่งแม่แต่งไปเท่าไหร่ฮะแต่งไปเท่าไหร่โอ๊ยมือสั่นเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อแต่งไปเท่าไหร่เหรออ่าอีกประมาณแสนนึงมั้งแม่โอ้ยลงไป200,000โอ้ my god เฮ้ยแต่รถอ่ะ 168,000 แต่งอีกแสนก็เกือบ3มั้งใช่อาจจะแสนกว่าด้วยซ้ำไปยังไม่แน่ใจยังไม่รวมตัวเลขแต่เขาต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือแม่ก็รู้เราคบมาตั้งแต่วัยรุ่นแม่พ่อเป็นคนชอบแต่งมอเตอร์ไซค์งั้นเดี๋ยวพ่อจะไปรับรถแต่ใครจะไปพ่อมาส่งตัวแทนปะโอ้ไม่มีใครอยากไปหนูไปกับพ่ออ่าพี่ฟิล์มไปเปล่าไม่ไปเลยอ้าวแม่ไม่เช็คสภาพรถเหรอเจ๊ไปแบบขุดๆได้มีรอยสักหน่อยเดี๋ยวแม่บอกเดี๋ยวมาดูที่บ้านก็ได้แม่โกรธพ่อปะเนี่ยเงินเองดูถอดใจนะครับดูตาพ่อเป็นวัยรุ่นไงวัยรุ่นที่จะเข้า50แล้วพี่แม่เฮ้ยแต่เดือนนี้เดือนเกิดเขาอีกไม่กี่วันนี้วันเกิดพ่อนะแม่อายุ52 พ่อจะบอกว่าเดือนนี้นะครับวันที่23กุมภาพันธ์เป็นวันเกิดพ่อแล้วรถที่พ่อซื้อนั่นน่ะคือของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองจ้าโอเค
งั้นเดี๋ยวเราไปดูรถ X-Max 300นะครับของพ่อนะฮะที่แต่งอยู่ที่ร้านเดี๋ยวน้องๆมาดูกันว่าตัวรถเนี่ย 168,000 บาทเนี่ยจะสวยขนาดไหนแล้วก็ของแต่งที่ใส่เข้าไปชิ้นละเท่าไหร่รวมทั้งคันเป็นเงินเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับผมพวกเราก็มาถึงร้านแต่งรถร้านสักกิโลเก้านะครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะรถของพ่อก็จอดอยู่ด้านในที่นี่เห็นไหมเห็นแล้วนั่นสีอะไรสีที่พ่อบอกอะสีร้อนนะครับได้งั้นเดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับผมค่ะพี่บีมว่าหล่อไหมคันนี้นี่นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะฮะร้านสักกิโลเก้านะฮะเอ้ยฟิลถูกคันหรือเปล่าลูกคันนี้เฮ้ยคันสีแดงของเรานี่เห็นกุญแจนะอ่ะมาเดี๋ยวไปตามหาพี่ศักดิ์กันก่อนนะครับผมอะไรอ่ะพกน้ำเขียวไปกินด้วยเออไอ้พี่บอกพกน้ำเขียวกินด้วยครับผมสวัสดีครับพี่ศักดิ์วันนี้มันน้องมารับรถแล้วพี่นะฮะอันนี้ก็คือเจ้าของร้านของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรถครับผมได้เลยวันนี้พี่ศักดิ์แนะนำร้านหน่อยร้านพี่ศักดิ์เนี่ยทำอะไรบ้างร้านก็รับตกแต่งอะไหล่สวยงามทุกรุ่นครับผมมีอะไรรองรับทุกรุ่นแวะเข้ามาดูกันก่อนได้ครับผมร้านอยู่ที่ไหนพี่อยู่ประชาทิศตรงข้ามกับซอยประชาทิศ1เลยครับครับผมใกล้ๆนะครับใช่ละแวกนี้สุขสวัสดิ์นะครับบางมดนะพระราม2นะครับโซนดาวพนองแถวเนี้ยมาที่นี่ได้นะเพราะตัวผมเองก็มาที่นี่ประจำอยู่แล้วนะครับนี่ก็มา2อาทิตย์แล้ว2อาทิตย์แล้วเอ๊ะรู้สึกพี่ถามก็เห็นกล้องปุ๊บเกรงพี่เกรงไม่ต้องเกรงพี่หายใจลึกๆโอเคมาวันนี้หลานๆเขาบอกว่าอยากมาดูรถพ่อที่พ่อแอบซื้อไว้เป็นเวลา2อาทิตย์อ่ะงั้นพี่ศักดิ์แนะนำเลยวันนี้เราทำอะไรไปกันบ้างครับผมให้พี่ศักดิ์บอกราคาละกันว่าที่พ่อทำไปวันนี้เท่าไหร่นะครับมาพี่ศักดิ์เราเริ่มจากปั๊มบนเลยดีกว่าไหนปั๊มบนนะครับนี่นะฮะปั๊มบนตัวนี้เป็นอิตาลีครับผมสองข้างเท่าไหร่คะสองข้างก็20,000ครับฝากระโปรงอีกครับผมฝากระโปรงอีกตัวละ1,600นะอันนี้สองข้างนะครับ2,200ฝาแอนแท้อันนี้จะเป็นแอนนะครับฝาแอนนะครับ23,200ค่ะแล้วก็ดูที่การสะบัดดีกว่าอันนี้เป็นการสะบัดของ SD นะครับใช่ครับพร้อมติดตั้งใช้งานได้จริงตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 18,000 ครับ 18,000 นะฮะครับผมกดเป็นใหญ่เลยครับพี่ถามตอนนี้นะฮะไม่รู้ไปเท่าไหร่ครับ41,000ละค่ะ41,000นะครับช่วงล่างปั๊มล่างเลยปั๊มล่างนะครับตัวนี้นะฮะเป็น4พอร์ตซิ่งตัวนี้จะเป็น4พอร์ตซิ่งนะพี่นะไม่ใช่ตัวเรานะครับตัวนี้เป็นตัวซิ่งนะครับตัวนี้ตัวซิ่งอยู่ที่17,000บาทนะฮะครับผมแล้วพวกหัวพี่แล้วก็จะมีหัวสายถักตัวต่อตรงวาล์วปลดของพิคมนี่นะพิคมน็อตซิ่งครับน็อตก็จะเป็นน็อตทั้งคันนี้ก็จะเป็นของจากร้านพิคมน็อตซิ่งเหมือนกันครับผมเขาเรียกว่าน็อตหัวเฟืองเลทหัวเฟืองชั่วโมงนี้กำลังมาเลยนะพี่สั่งนะตัวนี้นะใช่ครับชุดนี้เท่าไหร่อ่ะพี่น็อตใช่ไหมคิดไม่ถูกเลยเอาอย่างนี้จำไม่ได้เดี๋ยวเราไล่ตัวหลักๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวราคารวมเดี๋ยวเรามาดีดกันอีกทีนึงนะครับได้ๆๆน้องฟิวบอก50,000กว่าไปแล้ว50,000กว่าไปแล้วเรามาดูข้างหลังนะครับชุดหลังนะครับชุดหลังก็เอาปั๊มก่อนก็ได้ปั๊มปั๊มหน้าเราก็มาปั๊มอันนี้จะเป็นปั๊มหลังปั๊มหลังก็จะเป็นด้วง HP ครับผมตัวนี้ก็อยู่ประมาณ17,000ครับ17,000นะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยครับนี่นะฮะ17,000บาทยังไม่รวมขายังไม่รวมหัวนะครับครับผมยังไม่รวมขาปั๊มก่อนหัวสายถักครับแล้วก็จะมีวาล์วกดอีกตัวนึงอยู่ตรงกลางนี่อีกตัวนึงครับเสร็จนี้นะครับนักคมน็อตซิ่งเหมือนกันงานที่งานคุณภาพใช้ได้ครับส่วนหัวนี่เป็นเอิร์นแท้สายแท้ครับแล้วก็จะมีสายน้ำมันเครื่องเส้นนึงเบอร์6หัว45ครับลูกค้าต้องการอย่างนี้จัดไปแล้วยังหลบอยู่ด้านในครับพี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะตัวนี้อะไรเนี่ยจะมีคอท่อไอเดย์แท้อีกตรงตัวตัวนี้35,000ครับผมโอเคครับอันนี้จำได้ว่าผมสั่งมานะครับ35,000ใช่จ้ะคิดด้วยได้ไหมส่วนตัวนี้เป็นอะไรครับพี่สายน้ำมันเครื่องตัวนี้สายน้ำมันเครื่องนะครับพร้อมฐานอยู่ที่3,300นะครับนี่นะครับพร้อมฐานสแตนเลสเลยโอลินตรงรุ่น19,500บาทนะครับใช่เลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่แล้วเพราะหาไม่ได้ตอนแรก นี่นะฮะครับผมพี่แล้วพวกคาร์บอนเหรอพี่คาร์บอนประมาณ10,000ประมาณ10,000นะครับก็จะมีชิ้นใหญ่มากมีข้อมากองครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับส่วนคาร์บอนเนี่ยที่ทำไปเนี่ยไม่ได้ครบทุกชิ้นนะแค่บางชิ้นนะพี่ศักดิ์นะใช่ครับอันนี้แค่ราคาคร่าวๆก่อนนะพี่นะครับก็จะมีข้อมากองนะครับด้านข้างนะข้อมากองงานสวยมากนะครับละเอียดมากครับ
ข้ารูปด้วยนะครับนี่ฮะส่วนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตัวครอบปลายท่อแล้วก็ตัวท่อนะฮะเต็มเส้นเลยนะครับอันนี้จะครอบมาเต็มใบเลยนะครับวิ้งวิ้งจริงๆเลยนะครับเนี่ยพี่ฟิล์มเมื่อกี้พูดว่าอะไรอยากให้แม่มาด้วยใช่แม่ดีใจไงแม่บอกรถสวยชิ้นต่อไปเลยครับชิ้นต่อไปก็จะมีฝาเก๊ะฝานะครับสองข้างนะฮะงานเรียนเลยครับเข้ารูปนะผมเห็นแล้วแบบยังไม่เห็นตำหนิเลยนะแบบมีรอยเว้าแหว่งไม่มีครับเข้ารูปสวยมากรูปเข้ารูปสวยกับ15วันกับ15วันที่รอคอยใช่ไหมพี่จนจะไม่รอแล้วจะครบส่วนด้านบนอันนี้ด้านบนนะพี่นะครอบแฮนด์อีกตัวนึงนะฮะคือในความรู้สึกไงพี่จักถ้าเกิดผมใส่เยอะมันจะดูลบมันแล้วแต่คนชอบนะพี่นะใช่ครับถูกไหมครับใช่มันแล้วแต่สไตล์นะคนแต่งรถนะพี่นะเฮ้ยคันนี้มีกระจกด้วยพี่มีกระจกนี่มีกระจกด้วยนะครับตำรวจไม่จับนะครับกระจกอีก750กระจกอีก750นะครับใช่นะด้านหน้าเดี๋ยวเราไล่จากชิลมาก่อนดีกว่าครับพี่ส่วนชิลนะครับเราก็ใส่เป็นสีสโมกนะครับผมแล้วก็ไล่ด้วยน็อตนะครับน็อตนักคมใช่ไหมพี่สาวใช่นักคมนัตซิ่งเลยนี่นะครับเราไล่เป็นน็อตของนักคมนัตซิ่งด้วยนะครับแล้วส่วนหน้ากากเลยพี่หน้ากากมากเลยตัวเด่นเลยนะครับชิ้นนี้ชิ้นใหญ่นะพี่นะชิ้นใหญ่เนี่ยผมเห็นมาหลายเจ้าพี่สาวแต่ผมว่าเจ้าเนี่ยที่พี่สาวทำให้เนี่ยคือดีนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นตรงเนี้ยนั่นแหละตรงเนี้ยเขาจะบากดำพี่ถึงบอกว่านะครับรอไม่ผิดหวังครับผมนี่นะอันนี้เข้ารูปแล้วสวยมากยังไม่เห็นรอยอ้าเลยนะพี่แล้วก็บางโคนทั้งอันเลยบางโคนนี่คือเราทำเต็มชิ้นนะพี่นะเต็มชิ้นทั้งอันวิ้งวิ้งเลยนะครับคือทำเต็มใบนะพี่นะใช่ไล่มาข้างหลังเลยนะครับนี่นะรายละเอียดจริงยังมีอีกเยอะนะครับพวกหัวเอิญพวกวาวครับแล้วก็จะมีพวกงานแปลงขาแปลงต่างๆขาแปลงครับพี่ศักดิ์บอกว่าปกติเนี่ยปั๊ม X-Max เนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนแต่ของเราเนี่ยนะครับย้ายมาอยู่ด้านล่างนะทำให้โชว์เห็นปั๊มนะพี่นะใช่ๆมันทำให้หล่อขึ้นนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นเบาะนะครับจากร้านพี่ศักดิ์นะครับพี่ศักดิ์คือใครก็ร้านพี่นี่แหละนะครับถ้าเกิดโซนนี้เด็กๆจะรู้ดีว่าร้านพี่ศักดิ์เนี่ยรับทำเบาะแล้วก็ทำมานานแล้วด้วย10กว่าปีแล้วพี่นะครับแล้วก็เป็นทรงที่แบบไว้ใจได้จริงๆนะนี่เดี๋ยวมาปาดย่นโครงข้างในอยู่ที่ 1,500 นี่นะครับต่อไปนะพี่นะครับโลโก้เราก็ยังเก็บไว้อยู่นะพี่นะแล้วได้พี่มีกี่สีครับพี่ศักดิ์ถ้าเกิดว่าเราจะเดินได้ใหม่เนี่ยมีอยู่ 4-5 สีครับมีแดงมีดำมีเหลืองมีเขียวมีเทามีเทาด้วยนะใช่น้ำเงินก็มีแล้วแต่ชอบเลยว่างสั่งได้นะเดี๋ยวเรามาดูทรงกันก่อนแล้วกันนะครับทรงที่ปาดมาคือใช้งานได้จริงนะพี่ศักดิ์นะใช่แล้วก็ตรงนี้นั่งทำให้เตี้ยลงแล้วก็ไม่แข็งนะพี่เนาะใช่ข้างล่างนี่พี่เสริมอะไรหรือเปล่าด้านในตัดย่นโครงข้างในเอาย่นโครงนะครับใช่สวยนะแล้วเข้ารูปมากเลยนะครับThank you.
ครับผมตอนนี้นะเราก็ให้ดูรถของพ่อนะครับแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันใช้คำว่าคร่าวๆนะถามว่ารายละเอียดจริงๆมันเยอะมากนะพี่ศักดิ์นะมันใช้เวลานานอ่ะทำแบบประมาณเกือบ2อาทิตย์อ่ะรอของด้วยเพราะว่าบอกคำเดียวว่าชั่วโมงนี้ X-Max นะครับมีตังก็หาซื้ออะไรไม่ได้ถูกไหมพี่บางตัวบางตัวใช่ครับผมอย่างโชคเนี้ยโอ้โหหาหนูปั่นเลยนะราคาก็ขยับแบบไม่นิ่งเลยวันนั้นผมซื้อ 19,500 วันนี้ผมเห็นโพสต์กัน 21,500 ยังมีคนซื้ออยู่เลยไม่แปลกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูบินวันนี้ดีกว่าครับที่พ่อแต่งไปเนี่ยทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ครับพี่ศักดิ์สตันลูกกรี๊ดนะครับ139,530 บาทนะครับโอ้โหเกือบ104รถซื้อมา 168,000 ก็เป็นเรื่องปกติครับพ่อเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะฮะชีวิตวัยรุ่นรู้ดีนะรุ่นพี่ๆไม่ค่อยรู้กันรถแต่งเป็นไงนะครับก็อยากจะบอกว่าขับรถขับได้แต่งรถแต่งได้แต่ต้องขับด้วยความระมัดระวังไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยใช่ไหมพี่ฟิล์มถูกไหมครับครับผมแล้วก็วันนี้นะก็ได้มาแต่งรถสวยๆนะสำหรับน้องๆหนูๆนะที่ดูอยู่นะจ๊ะชอบรถแต่งรถซิ่งนะครับชอบได้นะขับได้นะแต่อย่าขับเร็วอย่าประมาทอันนี้ก็จะเป็นพวกโชคใช่ไหมพี่สาวขายโชคไปบ้างโชคก็มีแก๊สซี่ไวเอสครับครับหลักๆเลยครับผมแล้วก็พวกน็อตแต่งนะครับน็อตอะไรรุ่นอื่นก็มีนะครับไม่เฉพาะ X-Maxครับผมมีทุกรุ่นอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูน็อตกันก่อนเปิดต่างๆผมว่ามีครบเลยนะพี่สาวแล้วฝั่งนี้อ่ะพี่ฝั่งนี้จะเป็นน็อตสีน็อตสีที่ทีมกันนะครับสีน้ำเงินสีทองนะฮะฝั่งโน้นเมื่อกี้จะเป็นสีบรอนซ์นะครับสีน้ำเงินออกม่วงๆสวยใช่จ้ะอันนี้พ่อเคยใส่ BCX ไปแล้วนะครับถ้าเกิดน้องๆเคยเห็นนะพี่สาวอันนี้จะเป็นอะไรครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นปลายแฮนด์ปลายแฮนด์ใช่อันนี้เป็นปลายแฮนด์นะครับด้านล่างก็จะเป็นแกนใช่ไหมพี่อันนี้เป็นแกนล้อนะครับนี่วันนี้พามาเป็นสายซิ่งกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ศักดิ์พาไปดูตู้โน้ตหน่อยฝั่งโน้ตจะเป็นพวกแบมโบนะครับนี่นะไปตามงบนะพี่ศักดิ์นะนี่เขาเรียกอะไรนะพี่ฝาท่อปะฝาครอบท่อฝาครอบท่อฝั่งโน้ตเป็นจานด้านบนจะเป็นอาร์มแล้วอยากจะบอกว่าอาร์มอันนี้นะครับอาร์มสร้างอันนี้จะใส่เวฟเวฟใช่อันนี้พ่อจะไปทำเวฟอีกคันนึงนะครับอุ้ยตายน้องพี่แม่ได้ยินอีกแล้วทำเวฟอีกคันอันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์อะไรนะพี่ศักดิ์ก็จะเป็นพวกระบบเบรกชุดปั๊มครับผมเดี๋ยวให้ดูกันพวกนี้แท้หมดเลยนะแท้หมดนี่นะครับมาหาได้ที่ร้านสัตว์โลเก้าเลยนะครับสวยๆเลยนะฝาแผ่นก็มีนี่ชี้ไปเลยตัวนี้นะครับจะเอาไปใส่เวฟนะจ๊ะตัวนี้นะนี่ฝั่งนี้เป็นปลอกแฮนด์พวกนี้จะเป็นของนิ่มนะพี่นะใช่แต่ราคานี่ก็ได้อยู่นะฮะนี่นะนี่อยากได้ลายไหนมาใส่นะผมเองก็ใส่ไปแล้วนะครับ1คู่นะฮะด้านล่างจะเป็นฐานดำใช่ไหมครับพี่ศักดิ์ตั้งฐานดำอันนี้เป็นฐานดำนะครับฝาแอนเราก็มีนะที่หากันอยู่ตอนนี้นะเขียวๆนี่นะทองๆนี่นะนี่ประกับแอคทีฟใช่ไหมพี่ใช่ประกับแอคทีฟประกับโดมิโนนะครับตัวนี้เป็นโดมิโนแล้วฝั่งนี้จะเป็นมือเบรกใช่ไหมพี่เบรกมือคาร์ดครับผมนะอิตาลีนะมาเป็นคู่เลยนะนี่อันนี้สีพอร์ตใช่ไหมพี่สีพอร์ตเทาสีพอร์ตเทานะฮะก็จะเป็นงานล้อด้วยใช่ไหมพี่ทำสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสีล้อใช่แล้วฝั่งนี้ครับพี่สาวฝั่งนี้เป็นอะไรราคาย่อมเยาว่าย่อมเยาสำหรับน้องที่อยากซิ่งแล้วแบบเฮ้ยแบบงบน้อยแต่อยากเท่ก็ได้อยู่นะครับของก็ใช้งานได้จริงนะพี่นะปั๊มบนปั๊มล่างครับผมนี่นะฮะเหมือนนะพี่เหมือนแล้วก็งานสวยแล้วเขาก็ใส่กันเยอะเลยนะก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้มารับรถนะครับที่ร้านพี่สาวนะก็ต้องขอบคุณพี่ศักดิ์ด้วยที่แบบอุ้ยลงทุนสร้างให้กับพ่อในงานนี้นะไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมพี่ไม่ใช่โอเคครับผมวันนี้เราก็มารับรถ X-Max นะครับยังไงก็ฝากร้านสักกิโลเก้าไว้ด้วยนะครับน้องๆโซนนี้นะสุขสวัสดิ์พระประแดงพระราม2หรือว่าโซนใกล้เคียงทุ่งครุผมว่าไม่ต้องบอกหรอกก็รู้จักหมดแล้วมั้งพี่ศักดิ์เนาะพี่ศักดิ์เนี่ยไม่รู้จักก็มีมีใช่ไหมงั้นดูคลิปนี้แล้วก็แวะมาละกันนะครับตรงสามแยกกิโลเก้าแล้วพี่นะเลี้ยวเข้ามาก็ถึงร้านดีเดียวเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรารับรถกลับบ้านแล้วไปทำรีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วมาอัพกันอีกรอบหนึ่งนะครับหากน้องๆชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวพ่อไปรีวิวตัวเต็มให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย